alright โอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่านักเรียนมาหรือยังลูกศิษย์ลูกหาของเรามาหรือยังไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้แจ้งไว้ก่อนด้วยซ้ำว่าวันนี้จะมาไลฟ์ก็เลยแบบแวะเข้ามาทักทายนักเรียนด้วยอะไรด้วยคนไหนเข้ามาแล้วให้ทักทายเซย์ไฮกับครูหวานก่อนเลยนะคะโอเคอ๋ออินเทอร์เน็ตมันก็อาจจะแบบช้านิดหน่อยนะคะ right okay สวัสดีค่ะน้องเมย์มาแล้วค่ะน้องอาร์ตสวัสดีค่ะ hi guys okay ค่ะ hello น้องรัชรินนะคะน้องโฮลินน้องส้มคุณน้องอัมพรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคุณมาได้บอกว่าคิดถึงที่สุด I miss you too hello I'm back sugar mama it's back sugar mama กลับมาแล้วค่ะลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเป๊ะเลยเป๊ะมาก2ทุ่มนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อก็คือ prefix กับ suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้นถึง5เท่า5เท่าต้องบอกว่า2เท่าไม่ได้3เท่าไม่ได้ต้อง5เท่านั้นนะคะอ่ะโอเค Hello guys Hello my lovely students How are you Haven't seen you for ages ไม่ได้แบบคือไม่ได้เจอกันมานานมากๆคือจริงๆอ่ะครูหวานไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่าช่วงนี้นะคะเอาตัวเองเข้าไปไลฟ์อยู่ที่ทางแอปพลิเคชันที่เป็นสายดอนจากแอปพลิเคชันตอนะคะอักษรย่อคือตอสวัสดี YouTube ทุกคนด้วยคิดถึงมาก How are you I'm great I'm feeling good actually What about you How about you guys Are you okay Are you happy How are you มาวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะอยากจะให้นักเรียนพิมพ์คำคุณศัพท์มาให้ครูหวานคนละ1คำพิมพ์คำคุณศัพท์มาให้หน่อยว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรขอคำคุณศัพท์คนละ1คำสวัสดีค่ะคุณสุชาติสวัสดีค่ะคุณเบตตี้คิดถึงเหมือนกันสวัสดีค่ะโอ้โหลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนมาครบหมดเลยจ้าคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงเหมือนกันโอเคเอาล่ะทุกคนเข้ามาหัวข้อวันนี้คือ prefix กับ suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้น5เท่าวันนี้มีข่าวดีมาบอกลูกศิษย์ทุกคนด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปดูทาง Facebook แป๊บนึงก่อนแล้วอย่าลืมไปกดติดตามครูหวานที่ช่องทางของ TikTok ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะครูหวานอ่ะไปไลฟ์สดทางนั้นคือแทบจะทุกวันเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆช่องทางตรงนี้เนี่ยคือถูกปิดการมองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนก็แบบครูหวาน Where are you จริงๆแล้วก็คือไปไลฟ์อีกทางนึงแต่ก็คือแบบไลฟ์ตลอดเวลาสวัสดีค่ะคนไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชูการ์มาม่าก่อนเพราะวันนี้มีข่าวดีมาบอกขออนุญาตพูดถึงข่าวดีก่อนเลยละกันขออนุญาตพูดถึงข่าวดีก่อนเลยนะคะนักเรียนค่ะทุกคนค่ะ listen to me carefully ฟังครูหวานดีๆนะจ๊ะวันที่29จดก่อนวันที่29จดก่อนเลย29ถึง31เดือนนี้นะคะมันจะเป็นวันอังคารพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนาะครูหวานมาเปิดคอร์สพูดฟรีให้กับทุกคนเปิดคอร์สพูดฟรีติวฟรี3วันที่ชื่อว่า Better My English in 3 Days 3วันนี้คนไหนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเตรียมตัวเลยเพราะ3วันนี้ออกแบบคอร์สมาให้แบบว่าเนี่ยจะได้เข้าใจพื้นฐานของภาษาอังกฤษนอกจากนั้นคนไหนที่เรียนคอร์สของ3วันนี้จบจะมีมินิคอร์สฟรีแจกให้ไปอีก1คอร์สพร้อมเอกสารจ้าแจกวิธีการสมัครกดลิงก์ค่ะFacebook ค่ะ Facebook เห็นลิงก์ไหมที่ครูหวานเขียนว่าสมัครคอร์สฟรีกดเลย YouTube ขึ้นหรือยังขอดู YouTube ก่อน YouTube ลิงก์ขึ้นหรือยังคะ YouTube ขึ้นหรือยัง YouTube ลิงก์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนละกันนะคะคนไหนอยากมาพิมพ์ว่า I am in มาให้หน่อยคนไหนที่ว่างจะมาพิมพ์ว่า I am in ถ้านักเรียนบอกว่า I am inแปลว่าเฮ้ยนับฉันไปด้วยฉันจะเข้านะคะหรือเพื่อนบอกว่า Hey guys I'm going outDo you wanna come with us? คุณอยากจะมากับพวกเราไหม We're gonna go out. แล้วก็บอกว่า Yes, I'm in. แปลว่านับฉันเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะใช้เป็นคำว่า I'm in นั่นเองนะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นเลยค่ะนักเรียนวันนี้หัวข้อของวันนี้คือ prefix suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้น5เท่าแล้วมันคืออะไร prefix suffix นะคะ prefix เนี่ย
ับ suffix เป็นสิ่งที่ถ้าคนจะเก่งภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เลยการรู้ prefix กับ suffix ตรงนี้จะทำให้1vocabulary หรือว่าคำศัพท์ของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนแรกรู้แค่คำเดียวสมมติเรียนรู้1คำนะแล้วถ้าเรียน prefix suffix นะนักเรียนอาจจะรู้มากกว่า5คำด้วยซ้ำเรียนศัพท์1ตัวแต่ถ้ารู้ prefix suffix คูณไปเลย5คำ10คำนอกจากจะช่วยเราเรื่องของ vocabulary แล้วนอกจากนั้นมันยังช่วยเราเรื่องของ grammar การแต่งประโยคนั่นแปลว่าจะช่วยเรื่องของ speaking ด้วยวันนี้ครูหวานจะมาบอกความลับเหล่านั้นว่าถ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง prefix กับ suffix นะฮะอ่ะพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Are you ready? Are you ready? เดี๋ยวครูหวานขออนุญาตดูทาง YouTube แป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าแล้ว prefix กับ suffix คืออะไรคนไหนมีหนังสือ English Grammar ของครูหวานบ้างคนไหนมีหนังสือ English Grammar เล่มนี้ของครูหวานเปิดไปดูเรื่องของ prefix กับ suffix เลยคนไหนไม่มีไม่เป็นไรนักเรียนสามารถจดเอาได้นะคะอ่ะเปิดไปที่หน้า69เราจะมาพูดถึงเรื่องของที่เรียกว่าเป็น prefixes and suffixes นะคะอ่ะลองดูก่อนค่ะครูหวานเขียนไว้ตรงนี้ทุกคนเห็นขึ้นไหมเห็นขึ้นนะตรงนี้บอกว่า prefix pre จะแปลว่าก่อนและ suff จะแปลว่าหลังเพราะฉะนั้น prefix จะหมายถึงมันจะเป็นรากศัพท์หรือเป็นคำศัพท์หนึ่งอันหนึ่งคำเนี่ยเอามาเติมข้างหน้าคำหลักฟังดีๆนะคะเติมหน้าคำหลักแล้วจะทำให้เดี๋ยวค่อยอธิบายกันเอางี้เอางี้ prefix ก่อน prefix เนี่ยมันจะเป็นรากศัพท์ที่เอามาเติมข้างหน้าส่วน suff ปกติจะแปลว่าข้างหลังเพราะฉะนั้น suffix หมายถึงเป็นรากศัพท์ที่เอามาเติมด้านหลังยกตัวอย่างเช่นทุกคนค่ะดูตัวอย่างตรงนี้คนไหนมีหนังสือของครูหวานขีดเขียนประกอบตรงนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ไปเจอคำว่า unhappily ลองดู unhappily พร้อมกันก่อนจริงๆแล้วรากศัพท์คำศัพท์ดั้งเดิมของมันคือคำว่า happy ที่แปลว่ามีความสุข I'm happy Are you happy แบบนี้สักพักฝรั่งบอกว่าโอ้โหเธอฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่มีความสุขฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่มีความสุขเขาก็เลยเพิ่มคำว่า un เข้าไปข้างหน้าเพราะอ่ะ un อย่างนี้นะสมมติตอนนี้เรายังไม่ต้องดูตรงนี้อ่ะเราดูตรงนี้ก่อนเราดูแค่คำว่า unhappy ก่อนอ่ะลองดูแค่คำว่า unhappy ที่มีตัว y นะฮะ un เนี่ยเรียกว่า prefix เราจะเอา un มาอยู่ข้างหน้าตอนแรกมีความสุขอยู่ดีๆตอนแรกมีความสุขอยู่ดีๆใส่ un ปุ๊บเป็นไงโอ้โหเศร้าเลยใส่ un ปุ๊บกลายเป็นว่าไม่มีความสุขนี่ไงได้คำศัพท์เพิ่มละตอนแรกรู้คำศัพท์หนึ่งคำคือคำว่า happy สักพักรู้ว่า un มันแปลว่าไม่รู้คำศัพท์คูณ2เลยค่ะเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้น unhappy แปลว่าไม่มีความสุขถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ใส่ไปแล้วทำให้ความหมายเปลี่ยนค่ะ prefix ถ้าเอาไปใส่ข้างหน้ามันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนฟังดีๆนะคะตามทันนะมันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนทีนี้ต่อไปเราตอนแรกเรามีคำว่า unhappy เสร็จแล้วขวานบอกว่าเอองั้นเอาอีลี่มาใส่เอาอีลี่เอาเนี่ยอีลี่มาใส่ซึ่งคำว่าลี่คำนี้นะคะเราจะเอามาวางไว้ตำแหน่งหลังสุดเราเรียกว่า suffix ความหมายเปลี่ยนไหมความหมายไม่เปลี่ยนนะ unhappy แปลว่าไม่มีความสุข unhappily ก็แปลว่าอย่างไม่มีความสุขยังไงมันก็คือไม่มีความสุขอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสรุปได้อย่างนี้นะคะเราสรุปคือ prefix เราจะเอาใส่ด้านหน้าคนไหนไม่มีหนังสือของครูหวานจดเลยค่ะคนไหนมีหนังสือก็คือทำตามเลยดูตามเลยนะคะใส่ด้านหน้าแล้วจะทำให้ความหมายเปลี่ยนแต่หน้าที่คำไม่เปลี่ยนเช่นตอนแรกที่เราคุยกันดูนะ happy แปลว่ามีความสุขมันเป็นคำคุณศัพท์I am unhappy ฉันไม่มีความสุขใส่อันไปปุ๊บมันก็ยังเป็นคำคุณศัพท์เหมือนเดิมดูอันต่อไปนะคะคำว่า kind แปลว่าใจดี you are so kind คุณใจดีโอ้ทำไมคุณใจร้ายอย่างนี้อ่ะ you are so unkind unkind ก็ยังคงเป็นคำคุณศัพท์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วความหมายเปลี่ยนแต่มันเป็นคำคุณศัพท์เอาไว้บอกความรู้สึกเหมือนเดิมตามทันไหมคะทุกคนตามทันไหมอย่าลืมนะคะเพราะว่าเราหายกันไปนานมากเลยวันนี้ลูกศิษย์ทุกคนค่ะขวัญขอร้องอย่างนึงเวลาขวัญสอนไปเนี่ย I would like you to
comment something ให้ comment มาด้วยเพราะว่าแบบโอ้ยครูอันมันง่ายมันยากไปเราจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพราะว่าหายไปนานมากแล้วก็คิดถึงทุกคนมากเลยนะโอเคได้แล้วนะทำอยู่ค่ะครูอันเพิ่งสอนเลยนะคะอันต่อไปมาดูเรื่องของ suffix บ้าง suffix ในที่นี้เมื่อกี้อ่ะจาก happy เป็น happilyunhappy เป็น unhappily ถ้าเน้นสังเกตดูนะฮะมันจะเอาใส่ด้านหลังซึ่งความหมายเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือหน้าที่เปลี่ยนไปหมายความว่ายังไงตอนแรกเราบอกว่า well I'm happy ฉันมีความสุขมันเปลี่ยนไปเป็นคำนี้ก็ได้นะ happiness เอาคำว่า ness มาใส่ด้านหลังมันจะเป็นคำนามแปลว่าความสุขเฉยๆดังนั้นถ้านักเรียนมีความสุข you need to say oh, I'm happyจะบอกว่า I am happiness ไม่ได้เพราะ I am happiness แปลว่าฉันคือความสุขมันแปลว่าฉันคือความสุขความหมายเปลี่ยนเลยจ้าความหมายเปลี่ยนไปเลย danger เป็นคำนามแปลว่าอันตรายสักพักเขาก็เอา OUS มาใส่ข้างหลังก็จะกลายเป็น dangerous แปลว่าที่อันตรายเช่นอย่าไปตรงนั้นน่ะมันอันตราย don't go there is dangerousส่วนคำว่า danger เป็นคำนามเฉยๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังเกตดูค่ะว่าความหมายของมันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรนะคือหน้าที่ของมันแล้วคือแล้วยังไงแล้วคือแบบแล้วหน้าที่มันคืออะไรครูหวานอ่ะนักเรียนสมมุติอย่างนี้เดี๋ยวครูหวานจะอธิบายให้ฟังเวลาเราพูดถึงเรื่องของหน้าที่เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมว่าคำในภาษาอังกฤษมันมีอยู่ทั้งหมด8แบบคนไหนมีหนังสือ English Grammar เปิดไปดูเรื่องของ part of speech เลยค่ะคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด8แบบ1คำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำวิเศษคำสรรพนามพวกนี้มีอยู่ทั้งหมด8แบบเวลาคนเราจะแต่งประโยคเนี่ยเราจะต้องมีการเรียงลำดับคำด้วยไม่ใช่ว่าแบบเออฉันแบบจะบอกว่าฉันรักเธอฉันจะแต่งประโยคเป็น love you I หรือว่า you I love มันจะต้องมีวิธีการวางประโยคของมันฉันชอบผู้หญิงที่สวยจะบอกว่าอะไรอ่ะ I love girl beautiful มันก็ไม่ได้ไหมอ่ะมันก็ต้องเป็น I love beautiful girls อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหน้าที่คำตรงนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่นักเรียนเข้าใจสามารถเอาคำอ่ะไปวางไว้ในตำแหน่งต่างๆให้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูหวานบอกว่าอะไรนะครูหวานบอกว่า kind ทุกคนลองดูนะคำว่า kind เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าใจดีส่วนคำว่า kindness แปลว่าความใจดีมันเป็นคำนามเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะบอกว่าหล่อนเนี่ยใจดีต้องใช้โครงสร้างประธานตามด้วย is หรือ am หรือ are แล้วใส่คำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นเวลาเรียนเรื่องของ prefix กับ suffix เนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าเออคำคุณศัพท์มันชอบลงท้ายด้วยอะไรมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงดังนั้นแล้วถ้านักเรียนเข้าใจโครงสร้างนี้ประธานใจดีนักเรียนก็ต้องบอกว่า she is kind เพราะนักเรียนรู้ว่าคำว่า kind เป็นคำคุณศัพท์นักเรียนจะมาบอกว่าโอ้โห she is kindness แบบนี้ไม่ได้เพราะ kindness เป็นคำนามขวานสั่งว่าถ้าอยากบอกว่าหล่อนเป็นคนยังไงต้องเลือกใช้เป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องของ prefix กับ suffix ตรงนี้การเรียนเรื่อง prefix กับ suffix คือมันจะช่วยให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบแกรมมาได้ด้วยใครจะไปสอบกพ.โทอีกครูผู้ช่วยสอบม.6เข้ามหาลัยต้องรู้ว่าไอ้เจ้าคำลงท้ายตรงเนี้ยหรือคำที่อยู่ข้างหน้า prefix suffix แต่ละมันแปลว่าอะไรจะได้สามารถแต่งประโยคได้และใช้คำศัพท์ได้ด้วยเออได้หมดเลยนะอ่ะโอเคอันนี้ดูย้อนหลังได้นะคะนักเรียนดูย้อนหลังได้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวครูหวานจะให้มาดูลิสต์เพิ่มเติมดีกว่านักเรียนค่ะลองดูคำตรงนี้คนไหนมีหนังสือเปิดไปหน้า70ค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเจอคำว่า and จดไปนะคะถ้านักเรียนเจอคำว่า and สวัสดีค่ะดูย้อนหลังได้นะคะครูหวานไม่ลบนะคะถ้าเกิดเจอคำว่า and อยู่ข้างหน้าคำไหนเนี่ยมันจะแปลว่า withoutหรืออย่างคำว่า anti ละกันคำนี้นะคะวางไว้ข้างหน้าอ่านว่า anti anti แปลว่าต่อต้านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดนักเรียนไปเจอคำศัพท์คำไหนที่มันมีว่า anti ให้รู้เลยว่าแปลว่าต่อต้านเช่น anti social anti social anti คือต่อต้าน social ก็คือ society society ก็คือสังคมก็จะหมายถึงต่อต้านสังคมเนาะบอกว่าค้างนักเรียนค่ะถ้ามันค้างนักเรียนลองออกไปแล้วก็ลองกลับมาอีกทีนึงได้ไหมคะในนี้มีใครค้างไหมคะ YouTube ค้างไหม YouTube ค้างไหมคะ
ขออนุญาตดูคอมเมนต์ก่อนค้างไหมน้องบอกว่าหนังสือนี้ซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวคนไหนที่สนใจหนังสือสามารถสั่งได้ใน Facebook ค่ะเข้ามาใน Facebook ครูหวาน English on Air แล้วสั่งได้เลยต้องบอกก่อนนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เหลือไม่ถึง300เล่มแล้วนะวันนี้นับสต็อกหนังสือจะเข้าอีกทีคือประมาณเดือน1เดือนมั้งอีกประมาณ1เดือนซึ่งหนังสือเล่มนี้หมดเร็วมากเพราะฉันเหลือ300เล่มสุดท้ายแล้วนะคะคนไหนสนใจสั่งใน Facebook ค่ะYouTube บอกว่าไม่ค้างนะคะโอเคคนไหนค้างรบกวนออกไปแล้วก็ลองกลับเข้ามาใหม่อีกทีนึงได้ไหมคะเผื่อมันจะดีขึ้นเนาะโอเคอันต่อไปค่ะถ้านักเรียนไปเจอคำว่าใบอันนี้ขวานไม่ได้สอนทุกคำนะนี่คือสอนเป็นบางคำถ้าไปเจอคำว่าใบมักจะหมายถึง2ยกตัวอย่างเช่น bicycle ใบแปลว่า2อ่ะนักเรียนใบมันแปลว่า2นะคะแล้วก็เนี่ย bicycle cycle ก็คือวงกลม2วงกลมอ๋อมันก็คือจักรยานไงเห็นไหมมัน make sense ไหมฮะแปลว่าจักรยาน bio ถ้าเจอ bio จะแปลว่าชีวิตเจอ co จะแปลว่าด้วยกันยกตัวอย่างเช่น co-worker แปลว่าอะไรคะอันนี้แปลว่าคนงานคนที่ทำงานด้วยกันมันก็คือเพื่อนร่วมงานสมมตินั่นเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเฟิร์นอะเป็นเพื่อนร่วมงานขวานนะครูก็จะบอกว่า Fern is my co-worker เฮ้ยเธออยากจะทำโปรเจกต์นี้เหรอเรามาโคด้วยกันไหมล่ะโคก็คือด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคน้องบอกว่าแล้วจะไปดูตัวอย่างคำพวกนี้ได้จากที่ไหนเป็นคำถามที่ดีมากครูเอาขึ้นไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะมาตอบนะฮะง่ายๆนักเรียนพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชหาแบบนี้ให้พิมพ์ว่า prefix suffixในภาษาอังกฤษเซิร์ชหาว่า prefix กับ suffix เดี๋ยวมันจะขึ้นให้เลยนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีให้นะคะอันนี้คือที่ขวานมาให้คือเป็นอันที่ได้ใช้จริงๆเจอบ่อยจริงๆในชีวิตประจำวันอันต่อไปคีย์สำคัญมากค่ะถ้านักเรียนเจอคำดังต่อไปนี้ this im in ir หรือว่า il ถ้าเจอ5ตัวนี้นะมันมักจะแปลว่าไม่มันมักจะแปลว่าไม่ทุกคนดูคำนี้ให้ขวานหน่อย like แปลว่าชอบเพราะฉะนั้นไม่ชอบคืออะไรพิมพ์มาแล้วไม่ชอบคืออะไรอยู่หน้าอะไรคะนักเรียนบอกว่าอยู่หน้าอะไรอยู่หน้าที่70ค่ะเล่นจ๋าอ่ะไม่ชอบจะใช้ตัวไหนจาก5ตัวนี้อ่ะไม่ชอบพิมพ์มาค่ะ Facebook มาเลยดีค่ะ YouTube สู้เขาไม่ชอบใช้อะไรคะ dislike im like in like หรืออะไรดีค่ะคำตอบคือ dislike เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเรียนเจอคำว่า dislike ก็แปลว่าไม่ชอบเมื่อก่อนเราอาจจะใช้ว่าเย่สมมตินะI don't like this yadom I don't like this inhaler ฉันไม่ชอบมากเลยบางทีฝรั่งอาจจะไม่ได้ใช้แค่ I don't like ก็ได้เขาอาจจะใช้เป็น I dislike this inhaler ไม่ชอบแต่ขวานชอบมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นยาดมพม่าแล้วยาดมพม่าคือ the best แต่ว่าอันนี้หาตามท้องตลาดไม่ได้นะคะนี่คือสั่งเพื่อนแล้วเพื่อนที่ขายเป็นฝรั่งด้วยนะโอเคอันต่อไปค่ะสมมติถ้านักเรียนไปเจอคำว่า possible แปลว่าเป็นไปได้จะบ้าเหรอเธอ are you crazyมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ปกติเราจะบอกว่า it's not possible you can say it's not possible แต่ถ้าจะใส่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น prefix เข้าไปนักเรียนใส่เป็นคำว่า im เข้าไปก็จะแปลว่าเป็นไปไม่ได้ทีนี้เจอคำว่า im อยู่หน้าคำไหนมันเป็นไปได้สูงมากเลยว่ามันจะแปลว่าไม่โอเคไหมคะต่อไปนะดีค่ะลูกศิษย์ดีจ้ะทุกคนพิมมา X จะแปลว่าออกเธอฉันเลิกกับแฟนเก่าฉันแล้วเธอ I broke up with my ex my ex เป็นคำย่อของคำว่าแฟนเก่าอาจจะเป็น ex husband ex wife ex boyfriend หรือว่าเป็น ex girlfriend ก็ได้แล้วฝรั่งจะย่อให้เหลือแค่คำว่า my ex เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีฝรั่งเดินมาอู้ are you single คุณโสดไหม yeah you know what I just broke up with my ex I broke up with my ex ย่อมาจาก ex boyfriend ex girlfriend นั่นแหละ ex ก็คือออกก็คือเก่า
ก็คือเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของฉันแล้วไงหรืออาจจะไปเจอคำว่า exit exit ก็แปลว่าทางออกก็คือออกนั่นเองดีค่ะไฮเปอร์คนไหนเป็นไฮเปอร์เคยได้ยินไหมโอ้โหคนนี้เป็นไฮเปอร์ไฮเปอร์ในที่นี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะหมายถึงไฮเปอร์แอคทีฟไฮเปอร์แอคทีฟมาจากคำว่าไฮเปอร์บวกกับคำว่าแอคทีฟโอ้โหเธอนี่มันแอคทีฟตลอดเวลาเลยนะแอคทีฟก็คือเราจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบขยับร่างกายตลอดเวลากระตือรือร้นเพราะฉะนั้นไฮเปอร์แอคทีฟคือคนที่แบบกระตือรือร้นแบบenergy สูงมากเลย I have high energy like I just wanna run I just wanna you know do something all the time นี่คือ hyperactive นะคะมีอะไรอีกถ้าไปเจอคำว่า inter คำว่า inter จะแปลว่าระหว่างเช่น international ระหว่างประเทศระหว่างชาติไปเจอคำว่า micro จะแปลว่าเล็กนะคะเช่นไมโครโฟนจริงๆแล้วคำว่าเฟลน่ะมันแปลว่าเสียงนะคะไมโครโฟนคืออาจจะเป็นเสียงเล็กๆหรือเปล่าที่แบบหลุดลอยมาเป็นไมค์ในขวานก็แบบโอเคนะเขาก็หาความหมายได้ดีโมโนจะแปลว่า1 post จะแปลว่าหลังเช่น post test ข้อสอบหลังเรียนpre ก็จะแปลว่าก่อน pre test ก็คือข้อสอบก่อนเรียนคำว่า trans จะแปลว่าข้ามเหมือนกับนั่นเนี่ยจะเคยเห็นคำว่า transgender gender แปลว่าเพศเพราะฉะนั้น trans ก็คือเป็นการข้ามเพศไปเป็นอีกเพศหนึ่งเป็น transgender transgender นะ transport ก็คือการขนส่งคมนาคมขนส่งเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้านักเรียนรู้ว่าเนี่ยถ้าเรียนรู้ prefix นะนักเรียนรอดตายจะพูดจะไปทำอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดอ่านแล้วไปเห็น prefix เหล่านี้มันจะทำให้การแปลของเราเนี่ยการแปลประโยคเนี่ยมันเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะมีหลายคนส่งข้อความมาหาขวานว่าขวานอ่านออกแต่แปลไม่ได้นี่เลยค่ะสิ่งที่เรามาเรียนวันนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนคนไหนที่อ่านคนไหนที่แปลไม่ได้นี่แหละเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้เราเหมือนที่น้องถามนะคะน้องถามว่าแล้วจะไปดูคำพวกนี้แนวไหนนักเรียนพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่า prefix suffix ได้เลยมันจะขึ้นมาให้กับนักเรียนเลยนะคะอันนี้ลองไป research เพิ่มเติมนะคะอ่ะโอเค prefix ผ่านไปละอย่าลืมว่า prefix ตรงนี้ใส่แล้วความหมายมันจะเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนแต่หน้าต่อไปคนไหนมีหนังสือก็คือเปิดไปที่หน้า71นะคะSuffix ตรงนี้มันไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปซะทีเดียวแต่มันจะเปลี่ยนหน้าที่คำทุกคนรีบจดด่วนอันเนี้ยได้เห็นบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะคำว่า able หรือคำว่า able ตรงนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่หลังคำไหนนะคะคำนั้นจะแปลว่าสามารถทันทีค่ะยกตัวอย่างมาให้ครูหวานหน่อยค่ะอันที่หนึ่งครูไปก่อนแล้วนะคือคำว่า drink drink แปลว่าดื่มเช่นเพื่อนมาละน้ำอะไรอ่ะเดี๋ยวดื่มเลยดื่มเลยของจริงเลยเนี่ยเห็นเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิสมมติตอนนี้เห็นน้ำอย่าเพิ่งดื่มนะเห็นน้ำก่อนฮะ what is that drink ดื่มได้ปะเนี่ยน้ำนี้ดื่มได้ไหมอันเนี้ยดื่มได้ไหมเราก็ถามเพื่อนไปเลยว่า is it drinkable is it drinkable แปลว่ามันสามารถดื่มได้ไหม is it drinkable ดีค่ะมีคนตอบมาแล้วค่ะดีค่ะขอดูคอมเมนต์ก่อนทุกคนพิมพ์คำว่า able มาหน่อยแล้วดูคอมเมนต์ก่อนนะคะคุณชานาลงบอกว่า movable ดีมากค่ะ disable เก่งมากค่ะ comfortable ดีค่ะน้องธรรมรินตอบมาแล้ว eatable ดีค่ะคุณนกค่ะดีค่ะ drinkable ค่ะ drinkable unbelievable oh this is good ทุกคนพิมพ์มาขวัญขอดูคนละคำดีค่ะโอเคค่ะacceptable enjoyable breakable แบบนี้เป็นต้นนะคะทุกคนเก่งมากนี่แหละถ้าเรารู้คำเหล่านี้นะคะมันจะแปลว่าสามารถ movable ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตอนนี้หนังสือเล่มนี้จัดเซตมากับเล่ม English 100 grammar rules ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้มันมีคอร์สซูมแถมด้วยจากราคา 1,800 บาทเหลือ495ได้หนังสือ2เล่มได้คอร์สซูมฟรี1ปีแล้วก็ที่สำคัญคือต่อไปนี้ขวัญก็บอกกันเน้นว่าครูจะเอาหนังสือเล่มนี้มาสอนบ่อยๆเพราะเผื่อใครที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้มีความเข้าใจอ่านไปปุ๊บจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเหลือแค่300เล่มตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะลดเหลือเท่าไหร่อ่ะอันต่อไปที่เจอบ่อยๆคือพี่น้องคู่นี้
เป็นพี่น้องที่ความหมายตรงกันข้าม full ถ้าคือคำไหนที่ลงท้ายด้วยคำว่า full คำนั้นจะแปลว่าเต็มไปด้วยค่ะจะแปลว่าเต็มไปด้วยส่วนคำว่า less คำนี้จะแปลว่าปราศจากเอ้าอันตอนแรกอันนี้บอกว่ามีอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้บอกว่าปราศจากก็เป็นเครื่องหมายลบยกตัวอย่างง่ายๆเช่น useful use แปลว่าใช้ใช่ไหมคะ use แปลว่าใช้ usefulเต็มไปด้วยการใช้แปลว่าอะไรแปลว่ามีประโยชน์มันใช้งานได้เช่น I just bought a new phone ฉันเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่มา This phone is useful This phone is useful โทรศัพท์เครื่องนี้มันมีประโยชน์มากนะคะ I can make a phone call I can watch movies I can use you know the internet I can work with my friends, I can go live, I can do so many things. So this phone is very useful. ทีนี้ตรงกันข้ามกับ useful แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ต้องเป็นคำว่า useless เห็นไหมแค่นั้นรู้ว่า use แปลว่ามันสามารถใช้การได้แปลว่าใช้แล้ว less แปลว่าปราศจากเพราะฉะนั้น useless ก็คือเนี่ย I just bought a new phone. You know what? It's useless. มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยI can't do anything. I can only make phone calls. ฉันก็แค่ใช้โทรศัพท์ได้อย่างเดียวก็คือแค่โทรศัพท์หาได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง is useless แปลว่ามันไม่มีประโยชน์เมื่อสักครู่ขวานเห็นมีคอมเมนต์นะคะอันหนึ่งน้องบอกว่าเอ้าขวานแล้วอย่างนั้นอ่ะขวานอธิบายได้ไหมว่าคำนี้ awful เนี่ยคำว่า awful เนี่ยมันแปลว่าแย่แล้วมันมาเกี่ยวอะไรด้วยนักเรียนขาการเรียนเรื่องของ prefix กับ suffix ตรงนี้เนี่ยการจะรู้ว่าคำว่า full ตรงนี้เนี่ย full มันเป็น suffix ไหมมันจะต้องสามารถแยกได้พอแยกปุ๊บคำที่เราแยกออกมาทั้งสองอันอะมันจะมีความหมายอย่างเช่นอันนี้ useful ใช่ไหม useful เนี่ยมันก็มาจากคำว่า use ที่แปลว่าใช้บวกกับคำว่า full ส่วน useless ตรงเนี้ยมันก็มาจากคำว่า use แล้วก็มาบวกกับคำว่า less ส่วนคำว่า awful ตรงเนี้ยมันก็จะเหลือแค่ aw แล้วก็ full ตรงนี้เหรอแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องของ prefix suffix แสดงว่า awful คำนี้มันเป็นคำศัพท์ที่เขามาด้วยกันมันไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกฎนี้ถ้าแยกแล้วนักเรียนได้ความหมายไหม aw คืออะไรจริงๆ aw ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้พูดกับความหมายในลักษณะที่แบบว่า oh really เจอแมวแล้วก็ oh you so cute มันก็จะเป็นความหมายอย่างนั้นเป็นคำอุทานเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นความหมายอย่างเงี้ยแล้วมารวมกันอะเฮ้ยมันไม่มีความหมายสิแยกแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนี้นะคะโอเคมะเก็ตนะโอเคค่ะอันต่อไปทุกคนดีมากทุกคนพิมพ์มาเยอะมาก hopeless ก็ได้ beautiful endless faithful helpless very good ดีค่ะทุกคนช่วยกันทำมาหากินลูกศิษย์ขวัญน่ารักทุกคนต่อไปลงท้ายด้วย ise เรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันจะทำให้อันนั้นกลายเป็นคนเช่น art แปลว่าศิลปะพอใส่ ist artist ก็เป็นศิลปิน science วิทยาศาสตร์ scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์ทีนี้มาดูอันต่อไปที่พลาดไม่ได้ไม่สอนไม่ได้เลยคือ3ตัวนี้นะคะ3ตัวนี้คือ mund okay guys repeat after me mund shun แล้วก็ ness 3ตัวนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ติดกับคำไหนมันจะทำให้คำนั้นกลายเป็นคำอะไรคะคำนามทันทีเช่น move ปกติมันก็เป็นกริยาของมันอยู่เฉยPlease move กรุณาขยับย้ายด้วย I'm gonna move ฉันจะขยับย้ายเป็นกริยาอยู่ดีๆแท้ๆสักพักเอาคำว่า mund ไปใส่มันจะแปลว่าการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเคลื่อนที่ทันทีหรือไปเจอคำว่า create แปลว่าสร้างขึ้นมาเธอกำลัง create อยู่อะไร create อะไรอยู่เหรออ๋อฉันกำลัง create งานอยู่ไงเธอเจอคำว่า create ปุ๊บเอ้าสักพักเอา ion ไปใส่ให้เขาอ่านว่า creation ไม่ได้เป็นกริยากลายเป็นคำนามถูกไหมคะดีค่ะทุกคนให้คำว่า darkness management movement government sadness ดีค่ะอันต่อไปค่ะอย่างที่ขวัญบอกไปคือคำว่า ness เนาะเช่นคำว่า kind อุ๊ยเธอคุณแพตตี้เนี่ยใจดีจังเลยเนาะ she is kind แต่พอมาเป็น kindness ปุ๊บมันจะแปลว่าความใจดี
เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราแต่งประโยคอะเราจะไม่ได้บอกว่าหล่อนความใจดีหล่อนความซื่อสัตย์เราก็ต้องเปลี่ยนจากคำนามให้มันเป็นคำคุณศัพท์ก่อนถึงจะใช้ได้ถูกไหมคะโอเคนะอันต่อไปค่ะคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ตรงนี้อ๋อมันมีอยู่ข้างบนทุกคนจดไปแล้วกันอ่ะถ้านักเรียนเจอคำไหนที่ลงท้ายด้วย ive หรือว่า ous หรือว่า y แบบนี้สามตัวเนี้ยมันมักจะทำให้คำนั้นน่ะเป็นคำคุณศัพท์มักจะทำให้คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำคุณศัพท์เวลานักเรียนจะแต่งประโยคอะไรเนี่ยเช่นอยากจะบอกว่ามันอันตรายนะฮะมันแล้วก็ใส่เป็น verb to be ลงไปแล้วก็ตำแหน่งต่อไปต้องใส่ adjective เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันอันตรายนักเรียนก็ต้องบอกว่า it isDanger ได้ไหมไม่ได้เพราะมันมี ous ก็ต้องเอา ous มาใส่ด้วย is dangerous it's dangerous ก็คือมันอันตรายเดี๋ยวครูหวานย้ายแป๊บหนึ่งอ่ะมันแพงอ่ะมันแพงอ่ะ it is expensive is expensive ลงท้ายด้วย ive เพราะฉะนั้นนักเรียนขารู้เรื่องของ prefix ตรงนี้เวลาไปทำข้อสอบนะบอกเลยโคตรง่ายมาเดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่าที่ขวัญบอกว่ามันง่ายมันง่ายยังไงสมมติโจทย์ให้อันนี้มาเช่นถ้าเกิดโจทย์ให้ตัวนี้มานะคะ I like him because he is A attract Bอันนี้คิดสดๆแล้วเนี่ย attractive C attraction ถ้านักเรียนเจอแบบเนี้ยเวลาใครจะไปทำข้อสอบแล้วถ้าเกิดเจอแบบนี้นะคะเอาตามที่ครูหวานบอกเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ครูบอกว่า he ทำหน้าที่เป็นประธานใช่ไหมแล้ว is ตรงเนี้ยมันเป็น verb to be is ตรงนี้มันเป็น verb to be ถูกไหมมันเป็น verb to be แล้วครูหวานก็บอกว่าถ้านักเรียนอยากจะใส่คำอะไรลงไปนะตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นคำคุณศัพท์นักเรียนก็แค่ต้องมาหาว่าเออไอ้เจ้า3ตัวเนี้ยคำไหนมันเป็นคำคุณศัพท์โอ้แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเป็นคำคุณศัพท์ก็เอาตามตารางที่ขวานให้มาตรงนี้เลยก็เอาตามที่ขวานให้มาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องของ prefix กับ suffix นักเรียนจะรู้ทันทีว่าตัวไหนที่เป็นคำคุณศัพท์คำไหนเป็นนาม attract เป็นคำกริยา attractiveive อันเนี้ยเป็นคำคุณศัพท์ attraction ลงท้ายด้วย ion ก็จะเป็นคำนามคือบางทีเรายังแทบแบบไม่ต้องไปอ่านความหมายเลยอะแค่รู้วิธีการวางตำแหน่งว่าหลัง verb to be มันต้องใส่เป็นคำคุณศัพท์นักเรียนก็ตอบได้แล้วว่าข้อนี้คือ be นี่คือวิธีการเซฟเวลาแบบสุดๆเลยนี่คือวิธีการแบบเซฟเวลาแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะคะพอจะได้ไหมคะได้นะนี่แหละนี่คือเรื่องของ prefix กับ suffix นะคะมาทีนี้อันต่อไปเราลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันดีกว่าอันนี้ให้ทำก่อนให้นักเรียนหา prefix ให้ครูหวานหน่อยหา prefix ให้ครูหน่อยค่ะ legal แปลว่ากฎหมายผิดกฎหมายคืออะไรพิมมาคนไหนที่กำลังดูไลฟ์สดนี้อยู่นักเรียนเห็นไหมคะว่าครูหวานมีปักพินไว้ข้างล่างเขียนว่าสมัครคอร์สฟรีนักเรียนรีบลงทะเบียนด่วนเลยเพราะว่าสิ้นเดือนนี้3วันเนี่ยครูหวานจะมาไลฟ์สดนะคะ3วันฟรีเพื่อสอนพูดแล้วหลังจากที่เรียนจบคอร์สฟรีตรงนี้3วันนี้แล้วนะครูหวานก็มีคอร์สฟรีให้อีกโอ้โหมีวิดีโอเป็นแบบ 10-20 คลิปเลยเพราะฉะนั้นแล้วรีบกดสมัครก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเดี๋ยวดู YouTube แป๊บนึงนะคะ YouTube ตอนนี้ลิงก์มันขึ้นหรือยังคะYouTube ลิงก์ขึ้นหรือยังยังไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าของ YouTube ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวขวานปักทาง YouTube ให้ก่อนแป๊บนึงอ่ะตอบมาเลยตอบอะไรดีคะนี่นะโอ้คุณชาญวันนี้คุณชาญดูทางขวานเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพินโอเคทาง YouTube ตอนนี้พินเรียบร้อยแล้วนะคะทาง YouTube สามารถกดได้เลยนะคะมีนักเรียนถามว่า adjective ลงท้ายด้วย ive ทุกคำไหมไม่จำเป็นค่ะเพราะว่านักเรียนลองดูนะ adjective เนี่ยมันมีการลงท้ายหลายอย่าง ous ก็ถือว่าเป็น adjective เหมือนกันแล้วก็ลงท้ายด้วย y ก็ถือว่าเป็น adjective เหมือนกัน legal แปลว่าถูกกฎหมายผิดกฎหมายคือ illegal
ต่อไปนี้ได้ยินคำว่า illegal ให้รู้เลยว่าแปลว่าผิดกฎหมายค่ะ responsible แปลว่ารับผิดชอบถ้าคนที่ไม่รับผิดชอบคือไม่ต้องพิมพ์เต็มก็ได้พิมพ์แค่ตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้ามันอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่รับผิดชอบคืออะไรคะไม่รับผิดชอบคือ irresponsible irresponsible เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ she is irresponsible honest แปลว่าซื่อสัตย์แล้วถ้าไม่ซื่อสัตย์คืออะไรข้อนี้ยากHonest แปลว่าซื่อสัตย์ค่ะแล้วถ้าไม่ซื่อสัตย์คืออะไรพิมพ์มาหน่อยค่ะไม่ซื่อสัตย์คือ dishonest ดีมากน้อง April ดีมากค่ะ dishonest แปลว่าไม่ซื่อสัตย์ค่ะ understand แปลว่าเข้าใจผิดคือเธอกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะต้องใช้เป็น misunderstand ใส่เป็นคำว่า miss ลงไปนี่นะ misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดนะ patient แปลว่าอดทนไม่อดทนคือ impatient ไม่อดทนตามทันไหมคะขวัญไปแล้วนะโอเคนะอันนี้เป็น prefix นะฮะต่อไปเรามาดู suffix อันนี้ขวัญบอกว่าคำว่า obey แปลว่าเชื่อฟังเปลี่ยนมาเป็นคำคุณศัพท์ให้ขวัญหน่อย obey เป็นคำกริยาแปลว่าเชื่อฟังแต่ถ้าจะบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เชื่อฟังนักเรียนคิดว่าเราจะเอาคำว่า obey มาเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะพร้อมแล้วพิมพ์มาเลย obeyเช่นลูกของฉันนะเป็นคนที่แบบเชื่อฟังมากเลยนะเราจะบอกว่า my son is obey แบบนี้ไม่ได้นะ my son is obey ไม่ได้ต้องเปลี่ยนคำว่า obey ตรงนี้ให้เป็นคำคุณศัพท์ก่อนขอดูคำตอบก่อนเออ suffix นะต่อท้ายแล้วนะไม่ใช่คำข้างหน้านะคะเป็น suffix ข้างหลังแล้วนะเป็น suffix ข้างหลังแล้วนะobedience นักเรียนเคยเห็นคำนี้ไหมคือคำว่า obedience เช่น well my son is obedience ลูกของฉันเป็นคนที่เชื่อฟังหรือถ้าจะใช้เป็นคำกริยาก็ my son obeys me แต่ถ้าจะพูดว่า my son is obedience they are obedience เนี่ยเป็นคำใหม่ไหมคะเป็นคำใหม่ของเราเลยไหม obedience พิมพ์ OMG มานี่ค่ะคุณนิพาบอกว่า OMG นะคะคือเป็นคนที่ยอมทำตามอ่ะ obedience เชื่อฟังว่างั้นเถอะเชื่อฟังว่าง่ายถูกต้องค่ะน้อง April destroy เป็นคำกริยาแปลว่าทำลายแต่เปลี่ยนให้ขวานเป็นคำนามหน่อยสิแปลว่าการทำลายจะใช้ destroy อะไรคะDestroyment หรือเปล่าไม่ใช่ Destroyment ไม่ใช่ Destroyness เออมาลองดูสิ Destroy ถ้าจะเปลี่ยนเป็นคำนามเป็น Destruction โอ้เป็นคำว่า Destruction ตอนแรกอ่านว่า Destroy นะพอไปเป็นคำนามปุ๊บไม่อ่านว่า Destruction อ่านว่า Destruction ตอนนี้มีคนพิมพ์ OMG มาหลายคนละบอกแล้ววันนี้ได้ความรู้เพิ่มเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ง่ายและคือเอาจริงคือมันไม่ได้ง่ายและมันไม่ยากด้วยค่ะนักเรียนสาเหตุที่รู้สึกว่ามันยากเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนถูกไหมเราไม่ได้มีความคุ้นเคย but that's okay this is why you are here because you wanna learn so that's fine if you didn't know but now you know so that's good right ส่งกำลังใจให้ไม่เป็นไรเมื่อก่อนเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรามาเรียนด้วยกันไงได้คำศัพท์คำใหม่คูณ5ไปเลยนะฮะ correct แปลว่าถูกต้องแล้วถ้าจะเปลี่ยนให้มันเป็นคำว่าอย่างถูกต้องเขาออกเสียงได้อย่างถูกต้องหล่นทำได้อย่างถูกต้องคำว่าอย่างถูกต้องจะต้องใช้เป็นคำว่าอย่างถูกต้องค่ะเปลี่ยนให้เป็นคำอันนี้หน่อยดีค่ะเป็นคำว่าcorrectly แบบนี้ค่ะ correctly she spelled my name correctly หล่อนสะกดชื่อของฉันอย่างถูกต้อง
She pronounced the word, this word, correctly. หล่อนออกเสียงคำนี้ได้อย่างถูกต้องเออได้นะดีค่ะ Write แปลว่าเขียนนักเขียนคืออะไรนักเขียนคืออะไรน้องโบวันนี้ได้สับเยอะมากใช่ไหมคะน้องก้อยน้องกลอยใช่ไหมคะน้องกลอยพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้พี่ยุ้ยดูทาง YouTube หรอคะโอเคค่ะมา write นักเขียนก็ต้องเป็น writer ดีมากคุณจิตดีมากดีมากค่ะเอ้ยคุณสมารีสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยน้องเฟิร์นตอบมาแล้วดีค่ะattract แปลว่าดึงดูด attract แปลว่าดึงดูดแล้วถ้าจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดึงดูดใจมีเสน่ห์ก็แบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นคำว่า attractive แบบเนี้ยขั้นตอนแรกสุดสิ่งที่ขวัญอยากจะแนะนำวันนี้เวลาเรามาเรียนกันอะเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดเราอาจจะไม่ใช่รู้ทั้งหมด you might not be able to remember everything อาจจะจำได้ไม่หมดแต่ไม่เป็นไรให้กันบ้านเลยวันนี้อย่างแรกสุดให้พยายามไปจำให้ได้ก่อนไปจำให้ได้ก่อนว่า prefix ของแต่ละอันเนี่ยมันจะใช้ยังไง suffix มันแปลว่าอะไรเวลาจำอ่ะถ้าจำโดดๆอ่ะมันอาจจะทำจำไม่ค่อยได้หรอกต้องเอามันไปแต่งประโยคแบบนี้นักเรียนขาเวลาเรียนอะไรนะต้องมีการแต่งประโยคนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทุกครั้งเวลาทำไมครูหวานมาสอนครูถึงชอบให้นักเรียนเนี่ยเอามันไปใส่ในประโยคการเรียนต้องเรียนในประโยคไม่งั้นจะใช้ไม่เป็นได้นะได้นะคะโอเคอ่ะลูกศิษย์สาพร้อมแล้วต้องบอกก่อนว่ารอบนี้ให้เวลาจำกัดมากเลยคือครูหวานจะให้เวลาเรียนแค่40วินาที Are you ready? 40 seconds 40วินาทีพิมพ์มาค่ะข้อนี้บอกว่าหล่อนเนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยเหลือเกินอ่ะตอบอะไรดีมาค่ะหล่อนเป็นคนที่ทันสมัยน้องสุภิสรารองฟ้าบอกว่าชอบให้ครูหวานสอนคำศัพท์มากเลยค่ะได้ทริคการจำด้วยได้เลยอ่ะมาค่ะ she is so หล่อนเป็นคนทันสมัยแฟชั่นอะไรดีคะเมงตอบมาแล้วดีค่ะคุณสุชาติค่ะโอเคปูเป้ตอบมาแล้วนะคะหนูแมมน้อยตอบมาแล้วค่ะน้องรุ่งนภาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์น่ารักมากเลยเป็นอวตารด้วยนะคะโอเคสู้อย่าลืมค่ะว่าis ตรงนี้เนี่ยมันเป็น verb to be แสดงว่าข้างหลังนักเรียนต้องใส่เป็นคำคุณศัพท์ถ้าคนไหนที่แต่งตัวทันสมัยนะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า fashion แล้วบวกกับคำว่า able เข้าไปเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ she is so fashionable good job good ดีค่ะอุ้ยมี FC จากลาวมาด้วยน่ารักมากเลย she is so fashionable look at that wow you are so fashionable you are so fashionable จริงๆคำว่าทันสมัยนะมันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า trendy นักเรียนจำได้ไหมที่ครูหวานเคยสอนไปในคอร์ส I can speak English บอกว่าคนไทยอ่ะชอบใช้ว่า in trend เฮ้ยเธอ in trend มากเลยแล้วฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะแบบอะไรคือ in trend ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมาจากคำว่า trendy ที่แปลว่าทันสมัยแต่ขวานก็ได้อัปเดตความรู้แล้วก็ไปคุยกับฝรั่งอีกฝรั่งก็บอกว่าเธอมันไม่ค่อยมีคนใช้คำว่า trendy แล้วนะทันสมัยอ่ะเขาก็ใช้เป็นคำว่า fashionable so she is so fashionable เลือกใช้เป็นคำนี้แทนนะคะโอเคอะต่อไปค่ะข้อที่2 40วินะเดี๋ยวขวานอ่านโจทย์แล้วก็ค่อยให้นักเรียนตอบแล้วกัน think คิด what she said made meMy strategy พร้อมแล้วลุยค่ะชอบครูหวานแบ่งปันความรู้แบบไม่กักขอบคุณค่ะคุณพิสมัยโอเคค่ะน้องอ้อมฤทัยตอบมาแล้วนะคะ obedient obedious เอ้ยเดี๋ยวก่อนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนเพราะว่า obedient มันจะมีคำว่า obedious ด้วยอุ๊ยดีจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยอย่าบอกนะว่าครูหวานสะกดผิดอ่ะมันจะมี obedious ด้วยนะคะ ob แป๊บหนึ่งนะคะ dio no way ขวานเขียนผิดเหรอ how is it even possible obedious give me one second obedious okay so I'm wrong แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนักเรียนต้องกลับไปแก้ไขละเมื่อกี้ขวานตอบผิดตายละขอโทษด้วยไม่ได้ต้องสอนในสิ่งที่มันถูกไปคำว่า obedient ไม่ใช่ obedious ค่ะ
the ขอโทษด้วย obedient obedient ที่แปลว่าขอบคุณน้อง April มากเลย obedient ไม่ใช่ obedience นะคะ obedient obedient ขวัญเมื่อกี้ขวัญน่าจะเอาไปจำสระกับคำว่า obvious นะคะตรงนี้ต้องเป็นคำว่า obedient obedient ที่แปลว่าเป็นคนที่แบบเชื่อฟังอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยจากใจเลยนะนะคะ obedient obedient นะคะ destruction correctly writer แล้วก็เป็นคำว่า attractive นั่นเองแกด้วยโป๊ะมากจริงจริงขวัญโป๊ะมากครูก็แบบเดอว่ารู้สึกวันนี้จะโป๊ะไปคำหนึ่งเหมือนกันมั้งคุยกับครูทอมแล้วเมื่อคืนน่ะขวานนอนตีสามครูนอนตีสามมาประมาณ5คืนเพราะว่ากลับมาจากอังกฤษแล้วเป็นเจ็ตแลกแล้วพอเป็นเจ็ตแลกแทนที่จะนอนเร็วเนก็เลยไม่ทำอย่างนั้นก็คือปล่อยให้ตัวเองอ่ะตื่นเที่ยงแล้วก็นอนประมาณตีสามตีสี่แต่ว่าทุกวันนี้ก็พยายามจะเทรนตัวเองให้ตื่นเช้าเช้าแต่ก็นอนตีสามตีสี่ก็แบบเบลอมากในช่วงสองสามวันนี้คือเบลอมากต้องกราบขออภัยมากๆนะคะเป็นคำว่า obedient obedient ไม่ใช่ obedience นะคะ obedient ค่ะอ่ะข้อนี้บอกว่าWhat she said made me สิ่งที่หล่อนพูดมามันทำให้ฉันคิดถึง strategy คำว่า strategy ในที่นี้นะคะแปลว่ายุทธวิธีหรือเป็นวิธีการบางอย่างนะคะเช่นการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมียุทธวิธีมี strategy ด้วยตรงนี้ให้คำว่า think ตรงนี้จะใช้เป็นคำว่า rethinkrethink แปลว่าคิดอีกครั้งนะคะนะคะคิดอีกครั้งต้อง rethink ต้องคิดอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะน้องบอกว่าดูแลตัวเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยนักเรียนขนาดเป็นครูยังทำผิดได้เลยนักเรียนถ้าเกิดเจอตรงไหนที่รู้สึกว่าขวานไปเรื่อยละขวานเบลอแล้วไปนอนก่อนก็คือทักตวงเห็นไหมทักท้วงมาได้เลยนะคะโอเคเอกสารของวันนี้ขวานยังไม่ได้เอาลงนะคะต้องกราบขออภัยด้วยพอดีอันเนี้ยคือเพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยขอโทษค่ะ rethink การจะใช้คำว่า re สามารถตามด้วยกริยาได้จะแปลว่าทำสิ่งนั้นอีกหนึ่งรอบนะคะเช่น return กลับไปอีกหนึ่งรอบ reuse ใช้อีกหนึ่งรอบ recycle อย่างเงี้ย redo rerun replay ก็จะแปลว่าอีกครั้งนะคะอันต่อไปโอ้ข้อนี้จับเวลาเลย40วิไป I couldn't find any ฉันไม่สามารถหาจุดอ่อน weak แปลว่าจุดอ่อนในทฤษฎีของเขาได้เลยเขาเป๊ะมากเลยอ่ะเขาเป๊ะมาก like everything about him everything is on point I couldn't find anyจุด in his theory ตอบมาเลยจ้าเออรีเมคก็ได้ค่ะน้องนภาดีมากโอเค I couldn't find any ฉันไม่สามารถหาอะไรได้เลยนักเรียนขาปกติการใช้คำว่า any some กับ any ข้างหลังเนี่ยเช่นอ่ะตัวอย่างละกันเช่น some people ก็จะแปลว่าบางคนใช่ไหมฮะDo you have do you have any money? คุณมีเงินไหมมีเงินให้บ้างไหมขอยืมตังค์หน่อยแสดงว่าหลังคำว่า some หรือว่าหลังคำว่า any เราจะต้องใส่เป็นคำประเภทไหนคำนาม weak อะไรคะคำนามของ weak คืออะไร weak itty ไม่ใช่ weak itty ทุกคนเริ่มแล้วทุกคนก็จะมี weak itty weak man weak อะไรดีคะweakness แปลว่าข้อจุดด้อยข้อเสียจุดอ่อนนะฮะ so I couldn't find any weakness in his theory นะฮะ theory แปลว่าทฤษฎีฉันไม่สามารถหาจุดอ่อนในทฤษฎีของเขาได้เลย theory นะคะบางคนก็จะเป็น theory แต่ตอนนี้มันมีคำว่า th อยู่ด้วยนะ theory แบบนี้อุ๊ยนะคะโอเคได้กี่ข้อได้กี่คะแนนแล้วได้นะต่อไปค่ะน้องบอกว่าใช้โทรศัพท์ของคุณแม่อ๋อน่ารักมากเลยได้ค่ะอันต่อไปค่ะมาค่ะ theygave us some really advice ไปค่ะจับเวลาพวกเขาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆกับพวกเรา
ดูคอมเมนต์ก่อนนะคะโอเคค่ะดีค่ะคำตอบของข้อนี้มาแล้วGood job guys well done Oops เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเสียบที่ชาร์จก่อนโทรศัพท์จะหมด help อะไรปกติแล้วคำว่า help มันแปลว่าช่วยคำว่า help มันแปลว่าช่วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ advice เนี่ยตรงนี้ advice นะคะเป็นคำนามแสดงว่าถ้านักเรียนอยากจะหาอะไรที่มาขยายคำนามมันก็ต้องอยู่ที่หน้าคำนามใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นคำคุณศัพท์ค่ะ so the answer for this one is they gave us some really helpful advice แบบนี้ค่ะดีค่ะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนอ๋อนักเรียนค่ะนั่นบอกว่าเปิดเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนแจ้งมาว่าเปิดเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนที่เปิดเข้าไปลิงก์สมัครคอร์สเรียนฟรีสิ้นเดือนนี้ไม่ได้ให้ทักไปขอแอดมินทาง Facebook นะคะให้นั้นทักไปขอที่แอดมินทาง Facebook นะคะโอเคค่ะตามนี้นะ Advice แปลว่าคำแนะนำอ่ะโอเคข้อต่อไปค่ะ What is this? Okay, so what is going on here? Hang on a minute. Okay. เดี๋ยวก่อนนะ Motivate. Okay. ข้อนี้พร้อมแล้วลุยค่ะข้อนี้บอกว่า Our staff members are hardworking and highly ให้คำว่า Motivate.Motivate เนี่ยแปลว่าแบบแรงกระตุ้นก่อให้เกิดแรงกระตุ้นมาพร้อมแล้วตอบมาจ้า Staff members ก็คือเป็นพนักงานเป็น staff นะคะ staff ของเราเนี่ยเป็นคนยังไง hardworking ก็คือเป็นคนที่ขยันใช่ไหมคะคำว่าขยันมีตั้งหลายคำนักเรียนมาเดี๋ยวครูหวานจะให้เลยอันที่หนึ่งเนี่ยเราใช้คำว่า diligent นะคะ diligent ก็แปลว่าขยันอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือคำนี้ค่ะ industrious แต่ครูต้องเช็คก่อนว่าครูสะกดถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้เบลอมากเลยโอ้ย you know because this is why I keep telling people to get enough sleep because if you don't have enough sleep you're gonna end up being like me and this is just not good okay so industrious ก่อนเลยนะคะ industrious อ่ะถูกแล้วค่ะ industrious industrious แปลว่าขยันแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า diligent เนี่ยก็แปลว่าขยันเหมือนกันนะใช้กับคำว่า hardworking ก็ได้ทีนี้เรื่องนี้เขาบอกว่าสตาฟของฉันเนี่ยพนักงานของฉันเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่มีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจในกระตุ้นแบบสูงมากเลยแบบเนี้ยนะคะ hard working เป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นมันเชื่อมด้วยคำว่า and แปลว่าและนักเรียนขาเปิดไปดูหนังสือEnglish Grammar หน่อยแล้วไปดูที่เรื่องของ parallelism คือโครงสร้างคู่ขนานค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้เวลาเราจะแต่งประโยคเนี่ยเวลานักเรียนจะแต่งประโยคนะคะ she likes eating and to drink ประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคที่ผิดเพราะดูค่ะตรงนี้ใช้ and ถ้านักเรียนจะใช้คำว่า and เพื่อเชื่อมเนี่ยด้านหน้าใช้กริยาแบบไหนด้านหลังก็ต้องใช้กริยาให้เหมือนกันเพราะฉะนั้น eating เป็นกริยาที่เติม ingTo drink ตรงนี้ก็ควรจะต้องเปลี่ยนเป็น drinking ที่เป็นแบบ ing เหมือนกันมันต้องเปลี่ยนเป็น ing เหมือนกันก็จะกลายเป็น she likes eating and drinking เพราะมันมีคำว่า and อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นคนที่แบบโหขยันแล้วก็เป็นคนที่แบบมีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจในการทำงานจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นคำคุณศัพท์เราจะต้องเปลี่ยนคำว่า motivate ให้เป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตอบอะไรดีคะ and highlymotivated ต้องใส่เป็นคำว่า motivated เป็น motivated นะคะ motivated อ้าวขวานมันใส่ ed เห็นมันใส่ ed แบบนี้มันก็ต้องเป็นคำกริยาหรือเปล่าเดี๋ยวขวานจะสอนให้แยกอีกทีนึงวันหลังแล้วกันว่าการที่เราเห็น ed มันไม่ได้เป็นคำกริยาเสมอไปมันเป็นคำคุณศัพท์เพื่อเอาไว้ใช้พูดถึงคนด้วยก็ได้นะคะโอเคสุดท้ายแล้วยังปะ
ใกล้ละใกล้ละข้อนี้พร้อมแล้วนะคะลุยค่ะลุยค่ะขวัญกินเอ้ยจะ1ชั่วโมงแล้ววันนี้สอนช้านิดนึงขอโทษด้วย Stop being so silly and Chris อันนี้ด่าเพื่อนบอกว่า Chris หยุดทำตัวงี่เง่าได้แล้วและก็หยุดทำตัวงี่เง่าหยุดทำตัวเป็นเด็กได้แล้วนะ Chris Stop being so silly Stop being so sillyหยุดทำตัวโง่งี่เง่าและทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่คำว่า mature แปลว่าแบบมีความเป็นผู้ใหญ่เช่น although she is young แม้ว่าหล่อนเนี่ยจะอายุน้อย she is mature หล่อนก็คือแบบอาจจะมีนิสัยหรือมีพฤติกรรมหรือบางสิ่งบางอย่างที่แบบโอเคคุยรู้เรื่องแล้วข้อนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นคนที่แบบอาจจะโตแต่ตัวแต่พฤติกรรมนิสัยบางอย่างก็ยังเป็นเด็กไม่สมวัยเลยตรงนี้เราจะใช้คำว่า immature ไม่อ่านว่า mature อย่าอ่านว่า mature อ่านว่า mature เพราะฉะนั้น immature immature ก็คือเป็นคนที่แบบ why are you like this why are you behaving like this ทำไมถึงทำตัวแบบนี้เนี่ยฮะ immature ก็คือทำตัวไม่เป็นแบบไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยimmature แบบนี้นะคะตอบถูกกันเยอะมาก immature immature นะคะ stop being so silly โอเคมาชัวร์แน่ๆเลยถูกต้องค่ะน้อง April ค่ะอันสุดท้ายข้อนี้ใครตอบถูกให้คะแนนตัวเองคูณ10ไปเลยใครตอบถูกให้คะแนนตัวเองคูณ10อ่ะลองดูนะข้อนี้บอกว่า we should not speak to the elderly จุดๆๆพร้อมแล้วจับเวลาไปค่ะลุยถูกต้องค่ะ immature ก็คือให้ลักษณะแบบไม่รู้จักโตมีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยที่ไม่โตเต็มไม่โตสมวัยนอกจากวันนี้จะมีข้อผิดพลาด1จุดแล้วภาษาไทยขวานก็ไปไม่ได้เหมือนกันวันนี้ก็ I've been trying to speak Thai with my friends today but it wasn't very successful you know because sometimes when my brain is really tired I can choose only one optioneither Thai or English. I can't speak Thai and English at the same time. I have to choose. So it's because like I told you, I went to bed at 3 or 4 last night and then I had to wake up at like, you know, 8 or 9 in the morning because someone called me and I had to get up. So when I got up, I was like, oh, what am I doing here? I just wanted to go back to sleep, but now I can't. So it's been like this for, you know, for a week or two. So I think my brain, it's probably super tired right now. But I just want to keep going. Don't do this. Don't do this. It's a very bad example. Okay. So we should not speak to the elderly. คำว่า the elderly ตรงนี้เป็น version ที่เป็นภาษา PC. เป็นภาษาที่สุภาพSometimes, if you want to talk to คนสูงอายุบางทีแล้ว they might not be happy if you say คนแก่เหมือนเรียกว่าคนแก่คนแก่ก็คือ old people เปลี่ยนจากการใช้คำว่า old people เป็นคำนี้ค่ะเป็น the elderly เรียก old people ว่า the elderly อันนี้เป็นคำที่มันจะสุภาพขึ้นมากว่านะคะไม่ควรจะไปคุยกับพวกเขาคุยกับพวกเขายังไงอย่างไม่สุภาพใช่ไหมทีนี้คำว่า polite แปลว่าสุภาพถ้าไม่สุภาพมันคือคำว่า impolite ซึ่งในนี้ประมาณ 99.9% จะตอบว่า impolite นักเรียนให้คะแนนตัวเองไปแค่ครึ่งเดียวคือตัวเก่าไป 50% นะเพราะว่า impolite เฉยๆยังไม่ถูกต้อง 100% อย่าไปคุยกับผู้ใหญ่อย่างไม่สุภาพ listen to me carefully อย่างไม่สุภาพไม่สุภาพตรงนี้มาขยายคำว่า speak impolite เอาไว้บอกนิสัยคน stop you are so impolite stop being so rude you are impolite คุณนี่โคตรไม่สุภาพเลยแต่เมื่อกี้ขวานพูดคำว่าอย่างไม่สุภาพครูมีคำว่าอย่างด้วยใช่ไหมคะนั่นแปลว่าคำนี้นักเรียนแอดทั้งข้างหน้าแล้วก็จะต้องใส่ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นใครตอบ impolitely เอาคะแนนไปเลย10เต็ม10จ้ะ we should not speak to the elderly impolitely you see impolite เอาไว้ใช้พูดถึงนิสัยคนI don't like John because he is impolite. He is always rude. So I don't really want to talk to him.
แบบนี้นะคะส่วน impolitely อย่างไม่สุภาพนั่นเองนะคะทุกคนค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยทุกคนแล้ววันนี้ต้องกราบขออภัยในความผิดพลาดกับคำว่า obedience เมื่อสักครู่นี้ด้วย I didn't expect that to happen at all I don't know why I was so sure about that so apparently it was wrong I was wrong so I must apologize for that I sincerely apologize for that so next time I promise that I'm gonna have you know enough sleep จะสัญญาว่าจะนอนให้พอเพื่อที่จะได้กลับมาสอนแล้วก็จะไม่แป๊กอีกต้องกราบขออภัยด้วยมันไม่สมควรเกิดขึ้นเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดนี้นักเรียนก็ฮะอุ๊ยเดี๋ยวสิยังบ่หมดยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลย one more question ข้อนี้นะใครตอบได้นะเป๊ะปังมากอ่ะขออีกหนึ่งข้อก่อนไปขออีกหนึ่งข้อลุยค่ะเขาให้คำว่า romance มา romance คือความโรแมนติกใช่ไหมคะความโรแมนติกเขาทำอะไรกับความเขาอะไรเนี่ยกับ the past อดีตของเขา as he became disillusioned with his present โอ้โหข้อนี้นะใครตอบได้คือคืนนี้ฝันหวานเลยอะมาDisillusioned ในที่นี้คือ illusion คือภาพลวงตานะคะเห็นไหมแค่คำว่า illusion ก็คือมันจะแปลว่าภาพลวงตาส่วนคำว่า disillusioned เนี่ยมันจะหมายถึงการที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาหรือไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแปลว่าอะไรดีไม่เชื่อไม่ศรัทธากับสิ่งไม่เอาแล้วกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่เอาแล้วกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรคะเขาน่าจะทำอะไรกับอดีตของเขาไม่รู้แหละเพราะเขาเนี่ยเริ่มอยากจะทิ้งขว้างไม่สนใจอนาคตของเขาแล้วไม่ใช่อนาคต present ก็คือปัจจุบันนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูหวานจะหาคำนี้ให้เป็นคำที่ภาษาไทยแปลตรงตัวเลยดีกว่าคิดว่าอาจจะต้องไปพักผ่อนละหลังจากไลฟ์นี้นะคะ so disillusion ในที่นี้เนี่ยแปลว่ามันเป็นการมันเป็นความผิดหวังที่รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดีอย่างที่นักเรียนคิดเช่นสมมติว่าตอนนี้นักเรียนคิดว่าฉันอะอยากจะมีแบบนี้แต่ผลที่ออกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ disillusion ไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนจะบอกแอดมินนะคะนักเรียนคนไหนที่ดูทาง YouTube ตอนนี้สามารถกดลิงก์ได้ไหมคะคนไหนที่ดูทาง YouTube ตอนนี้กดลิงก์ได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวนะนักเรียนกดลิงก์ไม่ได้โอเคมาค่ะดีค่ะน้องบัตเตอร์ฟลายบอกว่าทำให้ดูดีกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นคำกริยาเพราะว่า he เป็นประธานเราก็จะใส่เป็นคำว่า roman แบบนี้เสร็จแล้วเราจะใส่เป็นคำว่า disillusion ลงไปอะขวานสะกดเป็น se ละกันเพราะว่าจะสะกดเป็นแบบของ UK แต่ว่าจริงๆมันสะกดแบบตัว ze ก็ได้นะคะอ่ะคำนี้ลองอ่านลองฟังค่ะมันออกเสียงแบบนี้ romanticize romanticize ขอฟังอีกหนึ่งรอบเป็นฝั่งของ US บ้างromanticize กับ romanticize romantic เป็นคำว่า romanticize นะคะ so he romanticized แต่ต้องใส่ ed ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงอดีต the past as he became disillusioned with his present เขาเนี่ยเริ่มจินตนาการเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสร้างภาพอะเหมือนสร้างภาพอะไรสักอย่างนึงทำให้มันดูดีอ่ะคือเขาก็คือเอาง่ายๆคือเขาแบบเหมือนไปคิดอยู่แต่กับอดีตเพราะเขาไม่แฮปปี้กับความเป็นจริงของเขาที่อยู่ในปัจจุบันนี้ตามความหมายของพจนานุกรมนะคะบอกว่า to talk about something in a way that makes it sound better than it really is พูดถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนประมาณว่าพูดดีกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงคือมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้อ่ะนะคะประมาณนี้เหมือนมันจะมีโฆษณาหรือมันจะมีช่วงนึงอ่ะนะเนี่ยที่มันเป็นประเด็นอ่ะที่มีคนเอาเรื่องของความยากจนมาโรแมนติไซส์อ่ะแบบว่าพอยากจนปุ๊บมันทำให้ฉันอะไรนะที่เห็นที่มันเป็นดราม่าอยู่ช่วงนึงที่ไปเอาเรื่องนึงอ่ะมาทำเป็นแบบโรแมนติไซส์ว่าถึงแม้ว่าฉันจะยากจนแต่ฉันก็อบอุ่นหัวใจหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนักเรียนขวัญไม่แน่ใจมีใครจำได้ไหมคะ
มีใครจับได้ไหมที่มันจะเป็นในลักษณะเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าไปโรแมนติไซส์มันอย่าไปทำให้มันรู้สึกดีเกินกว่าความเป็นจริงเพราะตามความหมายตรงนี้มันแปลแบบนี้หรืออีกอันนึงแปลว่า to believe that something is better than it really is หรือเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันดีกว่าความเป็นจริงประมาณนี้นะคะคือใช้เป็นคำว่า romanticize นั่นเองเนาะโอเคจบของจริงค่ะจบของจริงแล้วจบของจริงแล้วนะคะ romanticize ตรงนี้ ise ตรงนี้ลงไปมันก็จะกลายเป็นคำกริยาคำไหนอย่างเช่นคำนี้ค่ะ criticize ตรงนี้ก็แปลว่าวิจารณ์ลงท้ายด้วย ize ก็เป็นกริยาเหมือนกันนะคะเนี่ยนะไปศึกษาเรื่องนี้มาเลยค่ะไปศึกษาเรื่องนี้มาเลยนะคะเรื่อง prefix กับ suffix ตรงนี้ซึ่งคนไหนที่มีหนังสือ English Grammar เนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าเดี๋ยวก่อนนะหน้านี้ค่ะหน้า69 prefixes and suffixes นั่นเองนะคะส่วนนั้นคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหนังสือเซตนี้เดี๋ยวขวัญจะให้ดูก่อนตอนนี้เหลือน้อยนิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าสั่งลงพิมพ์ไม่ทันด้วยค่ะหนังสือก็คือจะหมดตอนนี้น่าจะไม่ถึง300เล่มแล้วเมื่อกี้บอกว่า300เล่มแต่เมื่อกี้ที่เช็คกับแอดมินบอกว่าน่าจะเหลือแป๊บนึงนะคะขออนุญาตดูตรงนี้ก่อน200เท่าไหร่230หรอโอเคค่ะ1 2 3 4 5โอเคโอเคประมาณ235ค่ะที่เหลืออยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวขวานเนี่ยจะไปโปรโมทหนังสือเซตนี้ต่อทาง TikTok นะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจสามารถมาสั่งได้ที่ Facebook Page ขวาน English on Air inbox เข้ามาเลยแล้วบอกว่าแอดมินสนใจเซต495นะคะเซต495นั่นเองก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้และที่สำคัญคือได้เล่มนี้ไปด้วยเป็น100 Grammar Rules จะเป็นหลักไวยากรณ์นะคะทั้งหมด100หลักที่มีตัวอย่างประโยคให้เราพร้อมใช้ได้เลยคอร์สนี้จะมีไฟล์ข้อสอบให้ทั้งหมด500ข้อไฟล์ข้อสอบให้ทั้งหมด500ข้อแล้วก็จะมีคอร์สซูมทุกวันที่15ของเดือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นได้เล่มนี้ไปรับรองเลยว่าคุ้มแน่ๆคนไหนที่มีปัญหาไม่มีเทคนิคในการไปทำข้อสอบแกรมม่าหรือแม้กระทั่งการเขียนไม่มีเทคนิคนะคะเล่มนี้จะมีการใช้ภาษาที่ง่ายเหมือนพี่ติวน้องเลยแล้วจะมีเทคนิคมากตรงนี้จะช่วยนักเรียนประหยัดเวลาได้มากๆแล้วมีหลายคนบอกขวัญว่าขวัญเมื่อก่อนนะอ่านหนังสือหลายเล่มมากแล้วบางทีหนังสือที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนการอธิบายมาแต่ขวัญจะไม่ชอบอย่างนั้นครูจะชอบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครูขวัญจะชอบมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เช่น she cried loud แบบนี้ผิดนะเพราะอะไรมันต้องเปลี่ยนเป็น she cried loudly แบบนี้นะIt's easy readable ตรงนี้ readable ตรงนี้ is easy readable ก็ไม่ใช่ easy readable นะมันต้องเป็นคำประเภทใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไหนที่สนใจอยากทำข้อสอบได้แบบประหยัดเวลาเพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ได้มีเวลาแบบโอ้โหจะมาพยายามอ่านหนังสือทั้งเล่มเราเพื่อไปทำข้อสอบเรามีอย่างอื่นที่ต้องทำด้วยเพราะฉะนั้นขวัญก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราประหยัดเวลาและที่สำคัญคือไม่อยากให้นักเรียนมาเสียเวลาแบบเรียนนานๆมาเสียเวลาแกะแบบเนี้ยแบบขวัญครูก็เลยแกะเทคนิคมาให้นักเรียนหมดแล้วทักไปหาได้ที่ Facebook เลยนะคะวันนี้คิดว่าคงจะต้องนอนให้พอเพราะว่า like I don't know I can't speak Thai anymore ก็เริ่มจะพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องตอนแรกว่าจะไปต่อ TikTok แต่คิดว่าน่าจะไปต่อ TikTok ไม่ได้แล้วหรืออาจจะไปต่อ TikTok แต่ไม่สอนอ่ะอาจจะไปเป็นการแค่แบบ speak English แค่นั้นก็พอถ้าไปสอนก็อาจจะแบบอู้บ่ฮู้เรื่องแบบนี้นะคะโอเค guys so thank you so much ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ต้องกราบขออภัยอีกทีนึงสำหรับความผิดพลาดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ 29-31 นี้เรามีนัดติวกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าครูหวานอาจจะไม่ได้มาติวทาง Facebook YouTube บ่อยๆแต่สิ้นเดือนนี้3วันเนี่ยเรามาเจอกันนอกจากนั้น3วันแล้วก็จะมีคอร์สฟรีที่แจกให้เฉพาะคนที่มาดูไลฟ์สดอีกด้วยนะคะก็เจอกันนะ 29-31 กดลิงก์ได้เลยถ้ากดลิงก์ไม่ได้ทักไปหาแอดมินใน Facebook Page ครูหวาน English on Airนะคะ You welcome guys you welcome นะคะน้องชยานิดบอกว่าหนังสือดีมากสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะน้องชยานิดโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทยคุณพัทนียา
ช่วงนี้ไม่ได้จับหนังสือเลยค่ะครูหวานแต่พอได้มาเจอครูหวานต้องกลับมาดูหนังสือใหม่คิดถึงมากเลยค่ะวันนี้จริงๆนึกถึงคุณสมารีด้วยนะแล้วก็นึกถึงน้องๆนักเรียนทุกคนที่อยู่ใน English Grammar Master ด้วยนะคะน้องเก๋บอกว่า thanks you welcome ขอบคุณค่ะดูคอมเมนต์ก่อนกดได้ใช่ไหมคะเหม่งโอเคกดได้นะคะโอเคค่ะแนบขวางกำลังอ่านชื่ออยู่คือเวลาครูมาไลฟ์แต่ละครั้งครูจะพยายามจำชื่อนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็อย่าเปลี่ยนชื่อเด้อ Don't change your name alright because if you change your name I won't be able to remember you หรืออย่าเปลี่ยนโปรไฟล์นั่นบอกเรื่องของหนูเรื่องของผมครูเดี๋ยวดูก่อนโอเคค่ะไว้มาเจอกันใหม่ได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆ See you again next time สวัสดีค่ะ